ความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมที่อยู่ข้างหลังหลวงพ่อทั้งหมดนี้ก็คือกองทัพธรรมผู้ปรารถนาธรรมเป็นที่พึ่งปรารถนาธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าสมัยองค์สมเด็จพระบรมครูของเรามีชีวิตอยู่พระองค์ก็จะมุ่งชีวิตไปสู่เขาที่วงกตหรือป่าหิมพานต์หรือป่าเขาลำเนาไกรที่พระองค์ได้เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อค้นหาธรรมแต่พระองค์ท่านเสด็จเพียงองค์เดียวหลวงพ่อได้ดื่มด่ำในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตรักและเมตตากับลูกๆทุกคนบางครั้งลูกทุกคนก็ทำเสียงรบกวนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมแต่ด้วยความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่กระเทือนในความรู้สึกของจิตดังนั้นการที่พวกเราทุกคนมาแสวงธรรมในครั้งนี้ถือว่าทุกคนยินดีและถือว่าทุกคนสมัครใจที่จะยอมลำบากกับการค้นหาหลักธรรมกับการค้นหาหลักธรรมะให้กับชีวิตของตนเองเราจะถือโอกาสนี้เดินจงกรมไปเรื่อยๆไปจนถึงสถานที่เป็นประตูสวรรค์เมื่อข้ามต้นไม้สองต้นนั้นผ่านไปฝั่งนู้นตอนนี้เทวดาที่อยู่บนนู้นเขาก็ลงมารับพวกเราแล้วเราจะสังเกตว่าทางนี้ไม่มีลมแต่ก็มีลมพวกตรงนี้เราจะดูทางนี้จะไม่มีลมเลยมีแต่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้เราจะเป็นเครื่องหมายให้เล่าให้ฟังว่าอรุกเทวดาที่ท่านรับรู้ว่าเราจะไปแสวงธรรมบนนั้นแต่ถ้าลูกสามารถย่างก้าวจากนี้ไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยพุทโธด้วยการไม่คุยด้วยการตั้งสติให้ดีถือว่าเขาจะรอต้อนรับพวกเราตรงนั้นอย่างแน่นอนในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นมีต้นไม้คอยอยู่มีต้นไม้อยู่อย่างนี้แล้วรากจะชนกันพ่อจะพาเดินข้ามไปตรงนี้พอข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็คือเป็นประตูสวรรค์นั่นเองนั่นก็คือหุบแห่งอริยทรัพย์ปุกแห่งอริยธรรมที่พวกเราทุกคนไปผลควายในเวลานีThank you.
Thank you.
Thank you.
สวัสดีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่คือพวกกองทัพธรรมที่เข้าไปกรรมฐานอยู่ในป่าเป็นจำนวนทั้งหมด108ชีวิตอยู่ในป่าเมื่อคืนนี้แต่เมื่อคืนนี้ก็มีโชคร้ายมานิดหนึ่งก็คือฝนไม่ตก ถ้าฝนตกคงจะชุลมุนชุลกังแต่ทุกคนก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วต่อสู้อย่างจริงจังพุทธโอวาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นท่านตรัสไว้บทหนึ่งว่าความอดทนมีที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกองทัพธรรมของพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่ใช้ความเพียรและความอดทนนึกถึงว่าตัวเองอยู่ที่บ้านนั่งนอนสบายมีเตียงใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำสวย
ส่วนห้องน้ำหลวงพ่อมี3รสชาติรสชาติ1ก็เล็กรสชาติ2ก็มืดรสชาติที่3คือพวักพวงคนจะเปิดมาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็ทุกคนก็ทำภารกิจอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้การต่อสู้ชีวิตในทางธรรมพวกเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกคนแล้วแต่ละคนก็มีความอดทนไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าฝนไม่ตกแต่ทำไมมันมีเสียงอื่นร้องล่ะกลางคืนน่ะมีเสียงร้องนี่พอหลวงพ่อมองไปอ้าวอึ่งตัวใหญ่นี่